มือก่อนยกมือตรงไหนยกมือยอมแพ้ไงมาค่ะกับเรื่องเห็นเขาพูดจังเลยอ่ะอ๋อเอาตรงนี้ก่อนโอเคเก็ตขอโทษเฉพาะตัวก่อนนั่นมันเขาก็มายุ่งเกี่ยวค่ะค่ะเรื่องเราต้องการอะไรเนี่ยค่ะไปแล้วๆนี่หนูเดินไม่ได้เลยนะวันแรกหนูคิดว่าเอาแล้วก็อาการนั้นยังมีไหมเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีค่ะอยู่ตรงใต้เนี่ยใต้เส้นอาการนั้นมีอยู่จะลบให้สังเกตครับเท้าเจ็บเท้าเจอสองรูเปล่าลุงหมอจะไปเหลืออะไรหนูไม่ไปแล้วอ่ะหายใจนี่มันไปใช่ว่าไหมไปค่ะไปถึงที่มันไปเมื่อฉูดฉีดยาใช่ไหมค่ะดูมันจะไปล้างให้โยมไม่ได้นะพลังผมนี่ไปตามไปเที่ยวแล้วฉูดฉีดหนูเชื่อค่ะหนูเชื่อเต็มล้านเปอร์เซ็นต์แล้วหนูไม่ไปแล้วมันจะตามเหยียบฝ่ายเคมีเข้าใจไหมเนี่ยค่ะพลังเนี่ยเคมีอยู่ในโลกมันจะตามไปล้างหมดเพราะผมรู้ว่าเคมีคืออาธรรมนะครับอาธรรมในด้านสว่างแต่ถ้าไม่เป็นหนูคงไม่เลิกเนาะสมน้ำหน้ามันก็น่าจะเลิกเองเขาไม่เลิกอยู่แล้วเพราะเขาได้เงินน่ะ หนูก็เพิ่งคิดได้โง่ลุงโง่มากดีแล้วมาหาลุงนี่คิดได้เยอะมากอดทั้งนั้นนะโยมเอ้ยก็จะรู้ปางตายแล้วเกือบไม่รอดนะเกือบไปรอดเลยจ้าหรือถ้ายอมแพ้ซะทั้งนั้นน่ะเนี่ยหนูทำไม่ได้นะถ้าหนูทำเองเจ็บมากถ้าขึ้นท่านี้นึกว่าขยับต้นมะม่วงเดี๋ยวลูกมันก็หล่นมาเองโทษอย่าเพิ่งไปไหวไหมขนาดนี้ไปค่ะอย่าลืมหายใจนะโยมตั้งคอดีๆโอเคให้มันตรงก็เลยรักษาสมดุลพลังงานผมมันจะแชร์ความสมดุลให้ทั้งสองข้างต้องกระจายนั้นด้วยรับเต็มๆโทษครับเส้นเลือดเส้นไหนที่มันร้าวไปใช่ๆตรงนี้เลยค่ะหนูลืมลิ้นปี่ไม่ต้องพูดรู้เองพลังงานผมมันไปเองโอเคนะจุดไหนที่มันติดขัดมันไปมันเองไม่ต้องพูดเลยเพราะมันเป็นตัวโทษครับห้ามเบ่งสู้ดีมากครับไปแล้วครับถามว่ามีอีกไหมโยแซ่บไหมตรงนี้ค่ะโอเคค่ะทำให้เหยงๆค่ะค่ะกำลังทำเหยงๆรู้จักเขาเหยงๆไหมเออกำลังไปให้อยู่พูดทำไมล่ะชะโอถ้าพูดมันพันจะดีมันไม่ดีมันล็อกตามมือจ้ะครับค่ะเอาความสุขตามจ้ะครับมันจะเกิดประโยชน์โดยทันทีมันเป็นวิธีของมันนะโอเคต่อไปนี่แหละคือมือเปล่าลุงหอกให้รู้ใช่ไหมนี่คือสองมือเปล่าลุงหอกอย่าเกรงกำลังจะหาวิธีช่วยนี่เห็นไหมเขาขยับมันเป็นธรรมชาติเขาตรงนี้เห็นไหมเยื่อหดมันธรรมชาติเขาต้องเดี๋ยวเอาธรรมชาติกลับคืนมาถูกวิทยาศาสตร์เล่นงานไม่เกรงเลยนะวิทยาศาสตร์มันทำลายบอกแล้วไงหนุ่มไม่ไปอีกแล้วพอไปไม่ไปอย่ามาพูดโอเคไว้ในใจก็พอแล้วค่ะปึ๊บปึ๊บโทษครับปั๊บทำเองโยมทำเองอย่าเพิ่งหัวหล่อตกกระซิบทำเองจริงจังจริงจังเลยมาโอเคค่ะคำตอบสุดท้ายอะไรเนี่ยพอใจไหมพอใจค่ะเอาเรื่องมาไม่มาคือโยเลเขาบอกว่า
เขาก็ท่องเหมือนลุงออกบอกอานิคาคามีหนูก็เลยสงสัยแต่ช่างมันเถอะเขาบอกเขาเป็นพระศรีอริยเมตตาคือพระศรีอานแต่หนูไม่เก็ตหรอกที่ยกมืออย่างนี้คุณลุงรู้ใช่ไหมคะโยเอหนูเข้าไปเรียนรู้ก็คือเสีย 3,000 เนาะเข้าไปตอนนั้น 3,000 ใช่เหรอ 3,000 ได้พระมาองค์พระเรียกว่ารัศมีแต่พอไปแล้วหนูบอกมันไม่ใช่หรอกตัดเขาบอกให้ไปเดี๋ยวจะจนก็จนฉันจนมาแล้วฉันไม่แคร์ไอ้พี่เลี้ยงอ่ะบอกเดี๋ยวจนนะยอมจนไม่เป็นไรฉันไม่ยอมไปกับพวกเธอไปบ่อยมากสระบุรีเห็นไหมซื้อภูเขาทั้งลูกแต่คนยากจนมีไหมเรียกเก็บ20 หมื่นคนมึงได้กี่ล้านแล้ววะไม่เอาไม่พูดเป็นนินทาก็ได้มีไหมขอโทษไม่ใช่นินทาหนูเล่าให้ฟังก็หนูไม่โอเคไม่เก็ตแต่เรื่องนี้หนูอยากปลดปล่อยตัวหนูเพราะว่าหนูเป็นทุกข์มากเมื่อก่อนหนูไม่ใช่หน้าเหี่ยวอย่างนี้นะหนูไม่ใช่คนเป็นทุกข์อย่างนี้หนูก็คือหลานเอาหลานมาเรียนจบม.3อีกเทอมนึงก็จะจบแต่พอได้กับช่างตอนนั้นหนูเปิดร้านซ่อมเนาะไปได้เสียกับช่างมีท้องเขาก็ไม่บอกหนูผายตัวเล็กไงหนูไม่รู้หนูก็มัวแต่ท้องลูกหนูเขาก็หนูเสียใจมากพี่สาวบอกว่าตอนนั้นเขาบ้าการเมืองเขาเล่นกับพวกการเมืองเขาบอกเขาหน้าใหญ่เลยบอกเป็นแฝดก็ได้ฉันเพิ่งคลอดไอ้ก๊อตเนี่ยเอาเป็นแฝดฉันปรากฏว่ามึงเอามาเลี้ยงมึงต้องหาเงินมารับผิดชอบนี่ขับพาไปทำแท้งถึงที่คลองตันหนูก็เลยทุกข์เท่าเดี๋ยวนี้ค่ะหนูก็เลยนี่ไว้ใจลุงโอเคค่ะปลดให้หนูด้วยเป็นแค่ความคิดไม่ใช่ความจริงเป็นแค่คำพูดเราไปปล่อยคำพูดไปโทษติดแป๊กนี่เราสบายตัวสบายกายของเราเนี่ยมันเป็นตัวหลักนอกตัวที่ว่านั้นมันเป็นตัวรองเมื่อเข้าใจปุ๊บมันจะหายมันเอง3 2 8ก็นี่แน่ใช่ต้องเข้าใจแค่นั้นก็พอแล้วไม่เข้าใจมันก็เป็นทุกข์ความทุกข์มันจากความไม่เข้าใจเมื่อเข้าใจใช่แล้วมันก็ลดทุกข์ได้จะบอกว่าปล่อยวางมันก็ไม่ผิดนี่นะเป็นไงเราโปร่งโล่งสแมนแตนไหมค่ะจบข่าวเลยงานนี้บินเหมือนนกสิจะเป็นเหมือนหงส์บินนกเชิญนะได้โอกาสแล้วบินแบบนั้นก็บินไปนะค่ะได้มันสิมันจะใช่ที่ผ่านมาคือไม่รู้สึกว่าไปเหยียบขี้หมาก็แล้วกันที่พูดเมื่อกี้เนี่ยอย่าให้มันติดตีนล้างเรียบร้อยซะก็จบแล้วไม่ต้องพูดถึงเขาเขาคือเขาเราคือเราไม่ตัดแยกได้แต่ก่อนนี้เราฉลาดน้อยไปหน่อยนึงปล่อยมันไปเสียค่าโง่ไปหน่อยก็ได้ใช่ไหมคิดว่าเสียค่าโง่ไปจบพออันนี้เขียนไม่ได้ค่ะป้าหาประกามาอยากอยากค่ะอยากหายปวดค่ะปวดกระชาค่ะคิดว่าข้างบนนี่โฟลว์แล้วโฟลว์แล้วนะจบนะให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์เอา90ไปเลยค่ะ90ส่วน2ยังได้ด้วยนะค่ะโอเคครับจบข่าวทุกเรื่องจบนะยินดีด้วยมาแค่นี้เองปลดปล่อยใจคือปลดปล่อยความคิดนะครับเรียกว่ารักษาใจปลดปล่อยความคิดโอเคนะใบมันเดิมมาก็ได้แล้วเพียงพอแล้วใบที่เขียนเออก็ของป้าไงของป้าอยู่ไหนมาเลยมาเลยอย่าไปห่วงมันเมื่อไหร่ก็ได้ของแค่นี้อยู่ไปห่วงมันไปเธอไม่ได้มาหรอกเมื่อไหร่ก็ได้ของแค่นี้ได้นั่นได้ผมขึ้นที่เนี้ยจบให้หมื่นทำอะไรมันจะได้คล่องเนื้อคล่องตัวคำถามแล้วเล่นไปความมืดบอดผ่านไปทุกคนแหละอยากให้มันคลายใจล้างตายล้างใจมีจิตนั้นจะล้างได้กายกับใจจิตไม่ถึงมันล้างไม่ได้
จไว้อย่าระแวงอย่าระวังปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยนะโยกเล่นเล่นโยกเล่นเล่นเหมือนกันนั่งโยกเปรที่บ้านมีคนกวยเปรให้คิดกันดูไหนนี่แหละคือพลังงานศักดิ์บอกให้ทราบไว้นะครับมันมีผลขนาดนี้ทีเดียวล่ะถามว่าเอาสเต็กมาแลกก็ไม่ยอมไม่ใช่อย่างโลกไงพนักงานจะได้ไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่มีครับไม่มีที่ใดซื้อมีที่ใดขายแต่ลุงออกมีให้บอกว่าฟรีก็ได้ถ้าไม่สงสารลุงออกเพราะลุงออกมีหน้าที่ครับผมสงสารแต่คนเดินตามทุกคนเนี่ยเพราะคนเดินตามเขาอาสาสมัครมีหมด5คนตอนนี้สงสารเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็ทุ่มเทกันมากมายนี่คือของจริงผมไม่เคยปรีปากเรื่องนี้มึงอยากจะมาเป็นอาสาสมัครเรื่องมึงทนได้ทนเรียนรู้ได้เรียนรู้ครับเหมือนกับยุคสมัยก่อนนะครับลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์เดินตามทำหมดกว่าจะได้วิชาจากครูบาอาจารย์นะครับจะเป็นตักมงตักมอทั้งนั้นเหมือนกันใช้เวลาแต่ยุคนี้สมัยนี้มันไวขึ้นเยอะที่ปฏิพันธ์ไหวพริบเพราะนั้นก็เชื่อว่าอนาคตข้างหน้าคนที่เขาเป็นอาสาสมัครเชื่อว่าเขาน่าจะสบายกว่านี้แต่ผมก็รู้ครับว่าเขาเรียนรู้งานไปด้วยมีความสุขไปด้วยเหมือนกันแต่มันบางทีโอ้โหนำมาเล่าอย่างให้ฟังชีวิตความจริงเนาะครับเราก็ฟังกันไปฟังไปด้วยกันครับสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันเมื่อถึงวันนั้นแล้วเธอจะร้องว่าโอ้โหสุดยอดจริงๆแค่นั้นเองโทษครับโอ้ยฟังนี่มันอะไรฮะผมจับปุ๊บมีอะไรไม่มีอะไรไม่ถูกโอ้ยโอ้ยงานได้สบายที่ฝั่งนี้กำลังเจ็บเลยฝั่งขยับดูสิโอเคไหมโปร่งโปร่งโล่งเบาสบายไหมคลายหมดไหมมากไหมเพียงพอใจไหมไปรูปนั้นเลยครับอยากหายปวดไอ้เรื่องปวดมันเรื่องใหญ่จริงๆนะความดันไขมันเบาหวานอยากหายปวดเมื่อยมันทั้งปวดทั้งเมื่อยมารวมอยู่ตัวมันล้าล้าสุดท้ายกลายเป็นต้อแต้จดต่อยมึนงงด้วยเบอร์ตา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 แข็งไม่ก็พูดจาปัจจุบันฟังไม่พอไม่ทันครับว่าครับซื้อข้าวซื้อของเงินทอนมาก็ไม่นับขาดไปเยอะครับเบอร์ไม่ทันเขาไม่ทันมันกงกงเอาความว่องไวกลับคืนไปบ้านพลังงานนี่ก็ให้ตรงนั้นนะความว่องไวทำใจพลังงานตัวนี้มันเป็นอย่างนี้ครับโทษปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาอย่าเกรงสู้รับเป็นผู้รับเพราะคนทำก็จะรู้ว่าจังหวะจะให้ตรงไหนมันไม่ใช่ไม้หน้าสามตีกันอันจะระแวงอย่าระแวงระวังอยู่แต่อย่าถึงขั้นระแวงกลัวรู้แต่อยู่ขั้นเกรงจำคำว่ามองแล้วอย่าเมอเผลออย่าไผลระวังแต่อย่าถึงขั้นระแวงกลัวอย่าถึงขั้นเกรงแต่ว่าสบายสบายครับแล้วจะได้พวกนี้ก็มันได้ในรูปแบบของธรรมดาธรรมชาตินะครับครับอ้าวล่ะให้คะแนนตัวเองก็ครั้งหนึ่งแล้วกัน
50นะ50 50นะ50นะครับชัดเจนนะพอใจไหม 50% เนี่ยครับพอใจไหมพอใจไหมความสุขที่ทุกความพอใจครับพอไปดูคืนนี้นอนหลับตื่นเช้ามาจะรู้ว่าเฮ้ยมันคนละเช้าเว้ยเนี้ยครับเป็นนะพรุ่งนี้เช้าคือคำตอบสุดท้ายอะไรกันเนาะตะกี้ลืมบอกลุงมาว่ามันผมระบบขายถ่ายครับกับถ่ายไม่ค่อยดีกับถ่ายไม่ดีครับเอาแบบไทยแบบไม่บรรยายยังเอาไหมกับถ่ายลงมาตื่นเช้ามาดื่มน้ำเลยนะครับไม่ต้องแปรงฟันครับเอาช่วยหนึ่งลิตรเลยจำไว้เลยครับตื่นเช้าไม่ต้องแปรงฟันดื่ม1ลิตรเลยปื๊ดใช้อยู่3วันโอ้โห3วัน3วันหรือ5วันโอ้โหรับรองเลยดีเลยยาวิเศษครับครับยาวิเศษของธรรมชาติอ๋อดื่มน้ำ1ลิตรเราเจอยาที่ฟันเขาหลงมาตลอดก็ฟูรายครับอ๋อฟูรายต่อไปอย่าไปสนฟูรายคิดหมดคิดหมดอ้าวลูกจบข่าว